อข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์เผยถกปมธนาธรให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน191ล้านบาทแล้วส่งอนุกรรมการดูก่อนส่งกกต.ขอค่ะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวที่ประชุมกกต.ได้มีการพิจารณาสำนวนตรวจสอบกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ถูกร้องว่าให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินกว่า191ล้านบาทเพื่อดำเนินกิจการพรรคอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมืองแล้วโดยให้สำนักงานนำเรื่องดังกล่าวไปดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องคือนำไปเข้าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งก่อนเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานและมีความเห็นก่อนที่จะเสนอกกต.พิจารณาโดยเร็วอีกครั้งค่ะต่อกันที่โอ๊คพานทองแท้ซัดส.ส.เพื่อไทยจ่อย้ายขั้วซบพลังประชารัฐมีสามัญสำนึกค่ะนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกระแสข่าวส.ส.พรรคเพื่อไทยจำนวน14คนขอนัดทานข้าวกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและนายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคพลังประชารัฐเพื่อเตรียมย้ายขั้วไปอยู่ฝั่งรัฐบาลว่าที่ผ่านมาตนเองไม่ค่อยสนใจข่าวการเมืองเพราะต้องเอาเวลามาอ่านเอกสารคดีของตนเองที่มีจำนวนมากและตนเองก็ไม่เคยได้เข้าพรรคเพื่อไทยเลยแต่เมื่อถามย้ำว่าหากส.ส.ทั้ง14คนจะไปร่วมอุดมการณ์กับพรรคพลังประชารัฐจริงๆเห็นว่าด้วยสามัญสำนึกก็ไม่ควรทำอยู่แล้วแต่ถ้าเขามีเหตุจำเป็นบางอย่างที่ต้องทำตนเองก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเพราะบางคนอาจโดนเรื่องอะไรมาหรือไม่แต่ตามมารยาทและกติกาการเมืองแล้วเป็นสิ่งที่ควรทำค่ะส่วนที่มีกระแสข่าวกระทบกับภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยตลอดเวลาตั้งแต่พรรคเพื่อไทยได้ปรับโครงสร้างองค์กรมีผู้นำพรรคคนใหม่ก็ยิ่งมีภาพและข่าวของความขัดแย้งออกมาโดยเฉพาะข่าวส.ส.จะย้ายพรรคอยู่เรื่อยมาและทุกๆครั้งที่มีข่าวออกไปตนเองอยากให้สื่อมวลชนสอบถามข้อเท็จจริงจากตนเองและคนในพรรคก่อนแล้วค่อยนำเสนอข่าวอยากให้กลั่นกรองข่าวเพราะพวกนี้อาจจะโยนหินถามทางหรือเปล่าตนก็ไม่แน่ใจค่ะปิดท้ายกันที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าชี้แจงการตรวจค้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาหลังพบเชื่อมโยงผู้ก่อความไม่สงบค่ะพันเอกธนาวีสุวรรณรัตน์รองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ชี้แจงว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปทำการตรวจค้นโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลาเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ติดตามและบังคับใช้กฎหมายบุคคลต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุคนร้ายปล้นร้านทองสุธาดาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาซึ่งปรากฏความเคลื่อนไหวของนายไซนูอาบาเซสุลงเซนเข้ามาหลบซ่อนพักพิงภายในบ้านพักครูโรงเรียนดังกล่าวเพื่อเตรียมการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ในขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อเตรียมขอหมายค้นนั้นพบมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล Honda City สีน้ำตาลหมายเลขทะเบียนกไก่ชอชิง9155สงขลาได้ขับออกจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลาเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามจนกระทั่งสามารถควบคุมตัวไว้ได้2คนคือนายเดแวอาแวและนายสการิยาอาเวลาเตซึ่งมีพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดก่อวินาศกรรมเสาไฟฟ้าในอำเภอควนเนียงอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเมื่อปลายปี2561ส่วนคนร้ายอีก2คนสามารถหลบหนีไปได้ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวพบกระสุนปืนขนาด 5.56 มม.จำนวน90นัดอุปกรณ์ที่ใช้ดำรงชีพในป่าเสื้อผ้าโทรศัพท์มือถือและอื่นๆรวม44รายการจึงยึดไว้เป็นหลักฐานโดยผู้ที่ถูกควบคุมตัวทั้งสองได้ให้การปฏิเสธค่ะและอ้างว่าเป็นของเพื่อนทั้งสองคนที่หลบหนีไปในเบื้องต้นพบว่าบุคคลทั้งสองคนที่หลบหนีไปเป็นสมาชิกระดับปฏิบัติการของกลุ่ม AKK มีหมายจับพ.ร.ก.ติดตัวอยู่หลายหมายด้วยกันทั้งนี้จากการสอบสวนผู้ควบคุมตัวทั้ง2รายได้ให้การตรงกันว่าทั้ง4คนได้อาศัยอยู่ในโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิเป็นเวลา 3-4 เดือนแล้วเจ้าหน้าที่จึงได้ขยายผลนำหมายค้นของศาลนำตัวผู้ต้องหาเข้าชี้ห้องพักภายในโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลาทำการเก็บ DNA และหลักฐานอื่นๆเพื่อสืบสวนสอบสวนถึงผู้เกี่ยวข้องต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว19:05 ค่ะ
นอข่าวโดยสำนักข่าว INN